ดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่ชิปเกมเมอร์นี่ครับวันนี้เราก็มาอยู่ในนี่เลยครับสกิบิดี้ทอยเลทนี่ครับทาวเวอร์ดีเฟนส์นะนี่ครับทอยเลทดีเฟนส์นะครับการสร้างป้อมเพื่อป้องกันสถานการณ์พวกนี้จากเหล่าห้องน้ำนะโอเควันนี้พี่ชิปจะมาซัมเปิลให้ดูก่อนนะครับว่าการเล่นที่ห่วยเฮ้ยไม่ใช่การเล่นที่ดีนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะไปโชว์ออฟสักนิดนึงนะโอเคตามมาเลยฮะเอ้ยไม่นะแม้แต่ด่านแรกฉันยังไม่ผ่านจะทำยังไงให้ผ่านเนี่ยโอ้ยไฟเลตตี้ไฟเลตทะเลทรายโอ้ยตายอะซัมมอนยูนิตซัมมอนยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหเงิน100เหรียญยังไม่มีโอเคครับน้องๆการเล่นแบบนี้ทนไม่ไหวได้แบบนี้สู้ต่อไปไม่ไหวแล้วอยู่ต่อไปมันก็อับอายเติมเสียเอาละฉันจะต้องเพิ่มยูนิตมานะน้องๆนะเดี๋ยวจะเพิ่มยูนิตมานะเอาตัวไหนดีนี่มั้ยฮีวิวเมนต์ได้มั้ยนะเฮ้ยฮีวิวเมนต์มันถอดหัวได้หว่าตัวนี้ป่ะนะโอเคฉันได้ทีวีวูแมนมาว่ะรู้สึกว่าจะเหลืออีกใช่ไหมเนี่ยทีวีวูแมนน่าจะเก่งขึ้นเอาละเดี๋ยวพาทีวีวูแมนไปลุยโอ้โหมันอัปเดตป่ะดูสแตททีวีวูแมนหน่อยดูได้ไหมนี่ทีวีวูแมนโดดาเมจถึง500เลยว่ะโจมตี DPS ต่อวินาทีคือ50นะถึง 1,000 คูลดาวน์ถึง5วิโอ้โหเฮ้ยโอ้ตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะตัวนี้มีแค่ 68.2k ที่ตกออกมาโอ้โหอันนี้มันยากนี่ว่าเราควรจะไปเล่นด่านนี้ไงจริงๆอ่ะToilet City ไหมToilet City ก่อนแม่ไปเล่นห้าวนะห้าวมากนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเอาละเมืองแรกไหนวะออกมาจากรูไหนเนี่ยอ๋อนี่รถยนต์แกน่าจะเริ่มจากตรงนี้สินะมาดิไม่มีเงิน300เลยว่ะมาดิเดี๋ยวจะทีวีวูแมนก่อนเลยมาแล้วทีวีวูแมนจัดการโอ้นี่ไงทีวีวูแมนโอ้ยปล่อยลำแสงน้องหน้ากาของเธอยิงพลังนี่ไงนี่โอ้โหดูดิแหละน้องๆเฮ้ยจะพวกของน้ำเสร็จฉันนี่ไงโอ้โหตายนี่ไงโอ้นี่ไงฉันไว้ใจเธอทิวเมนโอ้สาวสวยของเราอะโอ้อัพเกรด500เลยนะเก็บเงินดีกว่าน้องๆเฮ้ยทิวเมนพ่นพลังแบบรุนแรงมากดูดิโอ้ฉันอยากเห็นหน้าเธอตอนนี้ดูดิน้องดูดิเดี๋ยวเกะกะพี่จิ๊บว่านี่ดูดิพลังโอ้ยโหดมากนี่นะดีวิวแมนเอาละฉันไว้ใจเธอดีวิวแมนนี่ยืนถ่ายรูปด้วยกันดีวิวแมนเป็นไงเฮ้ยยังเท่เลยนี่ฆ่าพวกมันได้สำเร็จเรียกว่าเผาไหม้กันไปเลยฮะนี่คือรังสีของดีวิวแมนนะโหดมากน้องเอาเว็บถามมาแล้วว่ะมาแล้วเจ้าทอยเลทพวกนี้เดินช้าแล้วเสร็จแน่นอนดีวิวแมนเราโหดเอาดีวิวแมนได้เลยครับพี่จิ๊บอัปเกรดเป็นเลเวล2นะพลังโจมตีกว้างขึ้นด้วยนะดาเมจขึ้นเป็นโอ้โห150ป่ะเนี่ยบวก150เอาว่ะดูซิว่าเป็นไงโอ้นี่ไงเรียบร้อยแบบนี้จะเหลือไหมล่ะฮะเข้ามาเจ้าห้องน้ำทอยเลทนี่เนี่ยเผาให้ร่วงเสร็จชั้นโอ้โหดูดิกองทัพทีวีวูแมนตัวเดียวก็เอาอยู่เดี๋ยวจะอัปเกรดให้เป็นเลเวล3หรือไม่น่าจะทันได้โอ้ดูดิตัวนี้แก้แค้นมันหน่อยเจ้าสไปเดอร์ทอยเลท
แก้แค้นหน่อยนี่นะเฮ้ยไหวไหมไหวไหมอุ้ยน้องดูดิเหมือนจะเกือบไม่ไหวนะเนี่ยไปดูดิเริ่มหลุดเฮ้ยเริ่มหลุดน้องเริ่มหลุดแล้วหลุดนี่นะเอาดิช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยโอ้โหโอ้ยอัพเกรดจังเร็วอัพเกรดโอเคโอ้โหเต็มซื้อเต็มโอ้ยเกือบหลดไหมโอ้ไม่หลุดโอ้ยฮะเอาไว้1,000แล้วอัพเกรดดีกว่าให้อัพเกรดเลยไอตัวนี้แหละดีเจมาแล้วนี่เอาล็อกอัพเกรดแล้วนะเลเวล3แล้วน้องไปมันไงไม่เหลือซากเอ้ยไม่ใช่ดีเจโพลิสตำรวจห้องน้ำตำรวจโอ้โหบาแล้วยกขบวนมาเลยแต่ว่าเจอทีวีวูแมนเลเวล3เราแล้วน้องไม่เหลือแน่นอนนะแบบเนี้ยไม่ไงเรียบร้อยฮะนี่อัพสุดเลยใช่มั้ยโอ้ยอัพได้ 1,500 เลยเหรอโอ้โหนี่อัพได้5ล่างเลยนะทีวีวูแมนเนี่ยเจ๋งมากฮะเอาว่ะมาเรื่อยๆตรงนี้โอ้ยตัวนี้เร็วแล้วอู้แอสซาซินตัวนี้แอสซาซินทอยเลทฮะโอ้โหนักฆ่าวิ่งเร็วมากน้องดูดิโอ้ไปเร็วมากปุ๊บนี่ดูดิปุ๊บแต่ก็ไม่คณามือว่ะเฮ้ยทีวีวูแมนยังหมดไม่เหลือครับแบบนี้ไม่เหลือ oh, no. เอาดิอัพเกรดนะ 1,500 ให้น้องๆเลเวล4หุ้ยไอตัวนี้อะไรวะ DJ เอา DJ เลือด 1,250 โอ้โหโดนเผาแบบโอ้โหดูน้องๆฟังเสียงหมดมากทำงานทำลายล้างโอ้แล้วเราไปตั้งไว้ตรงนี้จริงๆวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะไม่ก็ตั้งไว้ตรงหน้านี่เลยเนี่ยออกมาตายให้น้องยังไม่เห็นหันหน้าเห็นตานะนี่คือระยะของเขาแล้วเนี่ยนี่ฮะเฮ้ยลันช์ทอยเลทโอ้ยมาดิตัวมันเริ่มมีตัวใหญ่มาแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวพี่จิ๊บตั้งตรงนี้ตัวนึงว่ะอ๋อเอาแบบออกมาตายอ่ะออกมาแบบยังไม่ทันสะดุ้งอ่ะเออไว้ตรงนี้นี่ไงเฮ้ยแกนอนฉันก่อนนี่แม่แกบังอาจว่าดูถูกฉันนั่นเหรอตั้งไว้ข้างหน้าเลยน้องมันออกมาให้มันตายไปเลยนะนี่แน่มาดีดีเจทอยเลทนี่แน่โดนไปก่อนนะนี่แน่เออมาดิดีเจก็ดีเจนะดีเจไปร้องเพลงดีกว่าดีเจนี่เออมาดิมาดิเออมาดิเดี๋ยวจะใช้สปิกเกอร์แมน1ตัวนะครับในการถ่ายรูปนะสปิกเกอร์แมน POV เฮ้ยร้านทอยเลทมาโอ้เรียบร้อยไม่เหลือไม่เอาแล้วฉันจะ POV ฉันจะถ่ายรูปฉันยืนอยู่ตรงนี้ดูดิมันจะตีได้มั้ยนี่แน่นี่แน่ก็นั่งสารนี่แน่นี่แน่โอ้โหดาเมจ100เออฉันตีแล้วป๊อกป๊อกนี่แน่ออกมาดิฉันเคาะหัวให้ช่วยกันเคาะหัวดิพี่กแมน2ตัวเออแก2ตัวนี้ช่วยกันเคาะหัวมันออกมาดิช่วยกันเคาะหัวเลยนะนี่ไอ้เลยนี่ไงน้องออกมาเคาะหัวครับดูดิออกมาก็เคาะหัวไปก่อนไม่แน่ไม่แน่เคาะหัวมันไม่แน่ออกมาเคาะหัวมันจะเหลือรอดได้ไงวะเนี่ยออกมาเจอเคาะหัวไปก่อนแล้วอะตายอีกแล้วนี่แน่ก๊าซทอยเลทเหรอใส่แว่นใช่ไหมป้องกันพลังแสงของทีวีแมนเนี่ยแต่แกป้องกันทีวีวูแมนไม่ได้ไงพลังนี้มันพลังไม่ใช่พลังแสงแบบควบคุมอะเป็นพลังทำลายฮะมาดิใส่แว่นก็มาดินี่แน่ยังมีสปีกเกอร์แมนอีก2ตัวออกมาก็ตายออกมายังไม่ทันหายใจเลยฉันตายแล้ว
นี่ไงเอาให้ฉันไปก่อนให้ฉันไปก่อนเถอะฉันช่วยฉันไปก่อนออกมาเลยมาเลยไอ้ยักษ์บอสไฮเลนมาแล้วว่ะบอสไฮเลนเฮ้ยโอ้โหมันผ่านไม่ได้ตัวนี้เนี่ยจะเอาตัวที่สองหน่อยมาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเหล่ากองทัพของเราทำสำเร็จแล้วกองทัพทีวีวูแมนแจ๋วสุดๆในที่สุดฉันก็สามารถเอาชนะได้โอ้สุดยอดไปเลยให้ทุกคนเอาล่ะน้องๆทุกคนเป็นยังไงล่ะด่านที่1พิชิตชนะได้อย่างง่ายดายเอาล่ะแต่คนอื่นมันก็มีคนเก่งๆอยู่นะอื้อฉันเงิน100เหรียญแล้วว่ะนี่ฉันจะไปซัมมอนดูมั้ยเฮ้ยลองซัมมอนดูนะน้องๆซัมมอน1ครั้งเนี่ยดูซิว่าฉันมีโอกาสได้ตัวอะไรนะมาปึ๊บโอ้อะไรวะตุ้ยตัวเบสิกมาโอ้บ้าเอ้ยผู้กว่านี่คาเมล่าวูเพ่นเมท่า10โอ้เอ้ยก็ยังดีว่ะ DPS พอๆกันเลยฮะโอ้ยเอาใส่ไปก่อนแล้วกันแก้เขินโอ้เสียใจมากน้องๆเสียใจมากฉันขึ้นไปอยู่บนเวทีกันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับToilet Defense นะการป้องกันห้องน้ำนะครับ Tower Defense ของเราเนี่ยครับแนวนี้นะวันนี้พี่จิ๊บก็ได้ Summon เอา TV Woman ขึ้นมานะครับมาช่วยเหลือเรานะครับในตอนแรกที่พี่จิ๊บเล่นนั้นนะครับไปเล่นด่านยากแล้วก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงครับฝากน้องๆติดตามพี่จิ๊บจะสามารถป้องกันเมืองนี้ได้ไหมจากเหล่าไวร้ายนะครับเจ้าพวกห้องน้ำพวกนี้นะฉันจะใช้ทีวีวูแมนแล้วต่อไปอาจจะมีไททันด้วยนะเราก็จะซัมมอนมาเรื่อยๆเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจิ๊บก็จะมาเล่นเกมฆ่าเจ้าพวกห้องน้ำให้หมดให้มันเกลี้ยงไอ้พวกโถส้วมนะหมดจากโลกนี้ไปซะสงครามนี่เราจะต้องเป็นผู้ชนะน้องๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าแล้วกลับมาเจอกันเมื่อโลกตกก่อนแมว